ใยรัฐニโชว์ช่วงนี้ติดตามประเด็นการเมืองกันนะคะภายหลังจากที่มีการถอดถอนยศของพันตำรวจโททักษินชินวัตรรวมไปถึงยกเลิกหนังสือเดินทางแล้วทําให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมายอมรับนะคะว่าอาจจะยังมีกลุ่มผู้ที่ไม่สนใจหรือว่าเป็นกลุ่มคัดค้านนะคะและยังเป็นกลุ่มที่เห็นต่างอาจจะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงค่ะจึงได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายข่าวติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัธมนตรีเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีกรณีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการไปรยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งถึงภาคเก้าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้เฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายจากการยกเลิกหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตและถอดยศของพนตำรวจโททักษินชินวัตร เนื่องจากว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานที่แสดงว่ามีความผิดปกติที่อาจมีการเคลื่อนไหวคัดค้านและส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยมีเพียงการใช้โซเชียลมีเดียในพื้นที่ของกลุ่มที่เห็นต่างอยู่เท่านั้นส่วนตัวคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตปกติได้อยู่โดยที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงและตำรวจก็มีการผ่อนเรื่องการเฝ้าระวงังการสร้างสถานการณ์บ้างและบางห่วงเวลาก็เพิ่มการเฝ้าระวงัง ทำให้ขณะนี้สังคมเริ่มเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตราการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมยอมรับว่าขณะนี้ยังคงมีคนเห็นต่างแต่เป็นกลุ่มเล็กๆบางกลุ่มที่ยังเชื่อในอเรื่องการใช้ความรุนแรงซึ่งเคยมีเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อหลายครั้งโดยเฉพาะครั้งที่เกิดที่สยามพารากอนและสารอาญาด้วยฝ่ายข่าวและความมั่นคงนั้นก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสมคิดเชื้อคง อดีตสสพักเพื่อไทยระบุว่าการถอนหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตและถอยดยศพันธมดโททักษิณอาจจะกระทบบรรยากาศการสร้างความปรองดอง โดยส่วนตัวมองว่าพันตำรวจโททักษิณไม่เดือดร้อนกับการถอดยดหรือยกเลิกพาสปอร์ตเพราะหากมีการเลือกตั้งเมื่อใดประชาชนก็ยังคงนิยมเลือกพันตำรวจโททักษิณแต่เป็นห่วงว่าจะกระทบต่อการทำงานของคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชที่มีนายอนเนกเหล่าธรรมทัตเป็นประธาน ด้านนายบุญเลิศขาชายุทธเดชรองประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองสอปชปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องการถอดยศพันธบทโททักษิณเพราะต้องปล่อยให้รัฐบาลดำเนินการตามกฎหมายในส่วนของคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองจะดูเพียงภาพรวมของปัญหาพร้อมทั้งติดตามการแก้ปัญหาระหว่างคู่ขัดแย้งทางการเมืองโดยมีอำนาจเพียงให้ข้อเสนอผลการศึกษาต่อประธานสปช